รัสเซียจมเรือมะกัน8ลำดับทหารเคียฟ80ที่ทะเลดับวันนี้วันที่12กันยายน2567นะคะก่อนจะได้คุยกันเรื่องสถานการณ์ทั่วไปนะคะขอความกรุณาเพื่อนๆช่วยกันคีย์ไปที่ @thaimove_institute นะคะหรือช่วยกันกด subscribe กด like กดแชร์หลังจากฟังข่าวแล้วนะคะจะขอบคุณเป็นอย่างสูงตอนนี้เรามาดูกันวันนี้สถานการณ์ล่าสุดที่น่าสนใจในพื้นที่สู้รบจุดว่าฝ่ายยุโรปมีอะไรบ้างมาดูแนวหน้าศึกตุกแทนยูเครนตอนนี้เป็นศูนย์กลางนะคะที่มีโอกาสจะเกิดความลามปากไปเป็นสงครามใหญ่ที่เรายังไม่อยากให้เกิดมีรายงานถึงปฏิบัติการเซอร์ไพรส์ใหม่ของยูเครนนะคะยูเครนวันนี้ไม่ใช่แค่ยูเครนแต่มีกองกำลังผสมนาโต้ร่วมงานด้วยค่อนข้างชัดเจนล่าสุดส่งเรือมากันนะคะพร้อมกำลังพลกองกำลังผสมของเคียฟกับนาโต้พยายามยึดแท่นขุดเจาะน้ำมันแบบแจ็คอัพครินสองของรัสเซียที่ไหนทะเลดำค่ะรู้จักกันว่าแท่นนี้ชื่อว่าแท่นไครเมียสองนั่นเองด้วยข่าวกรองของกองทัพยูเครนส่งกองเรือขึ้นบกนะคะบุกขึ้นไปพยายามจะยึดแท่นขุดเจาะน้ำมันใช้เรือวิลลาร์ดซีฟอร์สของสหรัฐอเมริกา14ลำเชียวค่ะพยายามเข้ายึดแท่นขุดเจาะน้ำมันแห่งนี้แต่มีการสู้กันนะคะเพราะกองเรือทะเลดำอยู่ไม่ไกลฐานรัสเซียจมเรือมากันไป8ลำจาก14ลำอีก6ลำเพนแนบค่ะทำลายฐานยูเครนทั้งสิ้น80นาย6ลำที่เหลือเพนแนบนี่ต้องใช้คำว่าเพนแนบนะคะไม่ใช่ล่าถอยธรรมดาเพราะไม่คิดจะช่วยเหลือเพื่อนฝูงที่ลอยคอขอความช่วยเหลือในน้ำเลยในที่สุดก็เสียชีวิตทั้งหมดที่สำคัญไม่ได้แม้ว่าจะขึ้นไปถ่ายรูปด้วยซ้ำปีก่อนก็ขึ้นไปบุกขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปลงโซเชียลบอกว่ายึดแท่นขุดน้ำมันของรัสเซียได้แล้วหลังจากถ่ายรูปไม่นานไม่กี่นาทีก็ต้องเพ่นแต่งานนี้ปีนี้วันนี้ไม่ได้ขึ้นไปถ่ายรูปด้วยซ้ำในเวลาเดียวกันนะคะช่องสื่อสารทางเทเลกราฟทางรัสเซียยูเครนรายงานตรงกันว่ากองทัพรัสเซียนำโดยฐานพลร่มจากกรมฐานพลร่มที่51ได้เปิดปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ที่ภูมิภาคเคิร์สแล้วต้องติดตามกันนะคะว่าจะเป็นการตอบโต้แบบธรรมดาหรือแบบเต็มรูปแบบคือกวาดล้างหรือแค่สกัดกั้นระยะสั้นไม่ให้ยูเครนรุกคืบมีการโจมตีอย่างหนักนะคะทั้งฝั่งตะวันตกของเคิร์สและสามารถยึดคืนพื้นที่ได้หลายหมู่บ้านที่เคียฟอ้างว่ายึดไปตามรายงานข่าวเนี่ยในภูมิภาคเคิร์สเขายึดไป1ใน8ส่วนนะคะหลายหมู่บ้านทีเดียววันนี้ก็ตีคืนอย่างรุนแรงสาเหตุที่ไม่ตีคืนเร็วเพราะมีประชาชนรัสเซียอยู่ความกังวลของปูตินและก็ของทัพรัสเซียก็คือหากใช้ไม้หนักคนรัสเซียที่ถูกจับถูกคุมขังอยู่ในบ้านของตัวเองในหมู่บ้านที่ในเคิร์สก็จะอันตรายไปด้วยแต่วันนี้ค่อนข้างแน่นอนว่าอพยพแล้วแลกเปลี่ยนเฉลยตัวประกันแล้วคราวนี้ก็ถึงงานเงินหนักหนักมือนะคะเร่งปลดปล่อยพื้นที่เคิร์สแล้วล่าสุดหมู่บ้านสนาโกสก็ถูกปลดปล่อยจากการยึดครองของยูเครนแล้วด้วยมีรายงานว่ากองทัพรัสเซียสามารถจับกลุ่มฐานยูเครนจำนวนมากต้องใส่รถกันล่ะค่ะขณะที่ฐานรับจ้างต่างชาติถูกเช็คบินสิ้นชีพเกือบทั้งหมดนอกจากใครบาดเจ็บและยอมจำนนส่วนใหญ่เสียชีวิตค่ะจึงมีรายงานการเสียชีวิตของทหารรับจ้างทุกวันในช่องเทเลกราฟที่เคิร์สนะคะขบวนการยานเกราะกองกำลังรัสเซียจำนวนมากบุกเข้าโจมตีฝ่ายยูเครนที่เคิร์สยึดนิคมหลายแห่งอย่างสมบูรณ์ทีเดียวเคียฟได้ส่งฐานติดอาวุธหลายพันนายพร้อมยุทธโภคกรเต็มเหยียดเต็มที่เลยนะคะตามรายงานของกองทัพรัสเซีย
ณเวลานี้ผ่านมา1เดือนกองกำลังเคียฟและนาโตเสียชีวิตมากกว่า 10,000 รายนะคะระหว่างการบุกโจมตีแค่เดือนเดียวแค่ที่เคิร์สเท่านั้นหมู่บ้านสนากอสเป็นสถานที่ที่เกิดการสู้รบระหว่างรัสเซียและกองกำลังยูเครนเป็นประจำห่างจากแม่น้ำแซมไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ7กิโลเมตรสถานที่สำคัญอันนี้ระบุตำแหน่งได้ในวิดีโอที่เผยแพร่ล่าสุดถึงการปลดปล่อยสนากอสกองทัพยูเครนได้โจมตีสะพานข้ามแม่น้ำแซมทางตะวันตกนะคะเพื่อว่าให้ดินแดนภายใต้การควบคุมเขาไม่ต้องโดนรัสเซียข้ามมาโจมตีแต่เขาลืมไปว่านี่มันบ้านรัสเซียแค่ทำลายสะพานเนี่ยหมูสำหรับรัสเซียในการจะฝากข้ามมาจะด้วยวิธีการอะไรก็ตามเพราะเชี่ยวชาญในการรบเมื่อนาน3ปีแล้วรบกันมารู้ทางกันดีคือเขาไม่ต้องการให้มีการบุกเข้ามากวาดล้างพังภาพพื้นดินแต่ลืมไปว่ารัสเซียสามารถใช้ลูกยาวได้และแก้ปัญหาเรื่องไม่มีสะพานได้ง่ายๆความจริงก็คือมันช่วยไม่ได้ทั้งหมดช่วยได้นิดเดียวพอรัสเซียส่งลูกยาวมาถล่มและส่งฐานภาคพื้นดินมาเก็บงานฐานยูเครนต้านไม่ไหวค่ะความคาดหวังจะได้กำลังเสริมหรืออาวุธใหม่จากซูมีและคาคอฟก็เป็นหมันค่ะพอรัสเซียมือหนักจัดหนักทั้งซูมีและคาคอฟทุกวันจนทุกฝ่ายมั่นใจแล้วว่านี่คือคิวต่อไปที่รัสเซียจะยึดแน่ทั้งภูมิภาคซูมีและคาคอฟให้เป็นบัฟเฟอร์โซนเสลิร์นคือเคียฟบอกว่าที่ยึดเคิร์สเพื่อจะให้เคิร์สเป็นบัฟเฟอร์โซนให้รัสเซียเนี่ยนะมันจะเป็นไปได้ยังไงจะเอากองทัพมายึดภูมิภาคเดียวนี่นะในขณะมีอีกตั้งหลายภูมิภาคแผ่นดินและชายแดนรัสเซียไม่ได้สั้นๆจะยึดแค่ภูมิภาคเดียวมันเป็นไปไม่ได้เป็นแค่ข้ออ้างเพราะว่าพลาดท่าเสียทีแล้วที่เคิร์สหนีชะตากรรมของทหารกองกำลังผสมเคียฟนาโต้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงนะคะว่าจะต้องโดนเช็คบินเดินหน้าบุกก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เวลานี้ถูกปิดล้อมอยู่นะคะและส่งสัญญาณแล้วว่ารัสเซียจะบุกหนักกวาดล้างการตอบโต้ของฐานรัสเซียในเคิร์สล่าสุดนี้เคียฟประหลาดใจมากหน่วยทหารจำนวนมากมีการหลบหนีจากตำแหน่งทิ้งอาวุธทิ้งสัมภาระเอาไว้ในตำแหน่งนั้นล่ะค่ะหนึ่งในกลุ่มเหล่านี้ถูกนาวิกโยธินกองพลที่810ของรัสเซีย Black Sea Fleet นะคะก็คือกองเรือทะเลดำจับกลุ่มนาวิกโยธินรัสเซียจับกลุ่มฐาน Stormtrooper ของยูเครน6นายรวดหลบหนีค่ะได้ยินเสียงระเบิดเพ่นแนบไม่ทันเอาอะไรมาเอาแต่อะไรที่คว้าได้เพราะว่ากำลังถูกปิดล้อมอยู่ที่เคิร์สจริงๆแล้วจากการจับกลุ่มครั้งนี้ทำให้รัสเซียรู้ว่าศัตรูไม่มีกระสุนไม่มีเสบียงเห็นชัดว่าจากการโจมตีของรัสเซียอย่างไม่คาดคิดก็หนีก็เจิดก็เจิดนะคะหิ้วมาเฉพาะสิ่งที่คว้ามาได้นั่นคือบางคนไม่มีปืนด้วยจาก RIA News ระบุว่าระหว่างการสอบสวนก็ชัดเจนว่านักโทษเหล่านี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยบังคับบัญชาแล้วคือหนีมานานแล้วไปแอบซ่อนในป่าพวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ไหนและหลงทางอยู่ในป่าแถวเคิร์สนั่นแหละค่ะกลุ่มนี้พยายามเข้าถึงที่ตั้งของหน่วยหนึ่งของกองกำลังติดอาวุธยูเครนนะคะพยายามหาว่ากองทัพยูเครนอยู่ไหนหนีจากไอ้ที่หนึ่งก็จะไปหาที่หลบกำบังแต่ไม่สำเร็จมีแนวโน้มสูงว่าอาจจะพบผู้หลบหนีชาวยูเครนตามป่าแถวๆเคิร์สอีกมากมายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าถ้าดูในภาพจากวิดีโอที่เผยแพร่ในทเลกราฟนะคะจะเห็นเลยว่าทหารยูเครนจำนวนมากถูกจับได้และต้องขนเป็นรถเลยนะคะกลับไปไม่ใช่กลับไปยูเครนนะคะกลับไปเป็นนักโทษและเอาไว้แลกเปลี่ยนเฉลยของรัสเซียนอกจากนี้นักรบกองพลร่มที่51กองพลฐานอากาศ106และนาวิกโยธินกองฐานนาวิกโยธิน155กองเรือแปซิฟิกเป็นส่วนหนึ่งกับกองกำลังกลุ่มเหนือก็คือแบทเทิลกรุ๊ปน้อยนะคะขับไล่กองกำลังผสมเคียฟนาโต้สำเร็จ
ยึดคืนหมู่บ้านกอดิเยฟกานาซาโปโนเยวิกทอรอฟกาและเบียโควูได้รับการปลดปล่อยแล้วรวมสแนกอสก็4-5แห่งนอกจากนี้นะคะกองกำลังติดอาวุธของยูเครนถูกขับไล่ออกจากสเปนซอฟกาสนาโกสแล้วด้วยตอนนี้กระบวนการปลดอาวุธยังคงดำเนินต่อไปอย่างแข่งขันปลดอาวุธก็คือจับดับก็คือสิ้นชีพนะคะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ปราณีทหารต่างชาติรัสเซียประกาศแล้วทหารต่างชาติประเทศไหนก็ตามเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะในนามทหารรับจ้างหรือในนามประเทศไหนก็เป็นเป้าหมายที่ถูกต้องทางกฎหมายสำหรับรัสเซียหากดูตามเนื้องานจะเห็นว่ายูเครนและกองกำลังผสมนาโตที่บุกเคิร์สอ่วมนะคะกำลังถูกกวาดล้างขับไล่ที่วันนี้ยกระดับเข้มข้นมากกว่าเดิมแต่รัสเซียไม่ประกาศนะคะว่าจะกวาดล้างเพียงแต่ส่งกำลังเพิ่มแบบผิดหูตาขณะที่กรุงเคียฟเมืองหลวงกำลังให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐและสหราชอาณาจักรนะคะยิ้มร่าลงจากรถไฟเชียวและมาบอกเซเลนสกี้ว่าสหรัฐสหราชอาณาจักรไฟเขียวให้ยูเครนโจมตีรัสเซียลึกแค่ไหนได้ตามสบายบลิงเคนมาพร้อมรอยยิ้มที่กำลังยกระดับความรุนแรงในศึกรัสเซียและยูเครนนะคะช่างเป็นรอยยิ้มที่น่าสยดสยองสำหรับคนยูเครนสนิทกันไรนะคะก็คงมีแต่เซเลนสกี้ที่ยิ้มไม่หุบพอบลิงเคนมาพร้อมกับเงินภาษีคนอเมริกันอีก717ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยมีโอกาสทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ